ครับทุกคนก็ถามถึงเลยว่าอ่ะเมื่อไหร่มีคนแซวกันไปแซวเลยอ๋อครับก็เป็นงานนะครับน้องก็ใส่ขำๆครับก็คงมีคนแซวบ้างก็ใส่แล้วสวยไหมครับสวยจ้ะฟันเฉียบฟันมากสวยครับพอคุณนึงแซวเยอะๆเราคิดบ้างไหมว่าคู่นู้นคู่นี้เขาก็แต่งกันไปแล้วอะไรเงี้ยพอเป็นคู่เราแต่ก็โฟกัสมาที่คู่เราบ้างยังไงบ้างเรายังไม่รีบไงเราทำงานกันก่อนแล้วเขาแต่งแล้วสวยไหมล่ะสวยสิพี่ก็บอกไปแล้วสวยครับตอนเขาใส่เขาได้มาบอกอะบ้างไหมครับไม่ได้บอกครับพอดีเหมือนเป็นงานของน้องเขาอะไรเงี้ยพอชุดแซวเยอะๆก็ยังไม่พร้อมอยู่ดีมันถึงว่าคนเขาแซวกันเยอะอะแต่ก็ยังไม่พร้อมไม่ใช่ไม่พร้อมไม่รีบไม่รีบทำไมไม่รีบเลยโอ้ไม่ได้คิดเลยเหรอโอ้จริงๆเราก็คืออยากแบบมันก็เป็นส่วนหนึ่งอะครับก็ยังแค่ว่ายังไม่ได้แบบโฟกัสตรงจุดนั้นเลยเพราะว่าก็ทุกวันนี้มันก็แฮปปี้ดีเขาส่งมาให้ดูไหมครับเขาได้ส่งมาให้ดูไหมไม่ได้ส่งนะฮะเห็นในไอจีเห็นแล้วคืออะไรว้าวจ้ะจริงจริงแล้วถ้าเกิดว่าครับก็มีบ้างแหละครับแต่ก็ไม่ได้แบบซีเรียสเลยเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้แบบต้องรีบไปถึงจุดนั้นเลยคุณเตรียมความพร้อมไหมบ้างในคู่ว่าอาจจะต้องเริ่มสเต็ปเรื่องคิดการวางรักฐานครอบครัวแล้วหรือว่าอะไรแล้วอะไรเงี้ยจริงๆก็ยังไม่ได้คิดครับใช่ครับยังไม่ถึงกับวางรากเลยเรียกว่าค่อยๆเตรียมตัวเงี้ยหรอค่อยๆคบกันไปครับแบบว่ายังไม่รีบแต่เราจะเวลาที่ศึกษาเรียนรู้มาหลายๆปีนี่ก็จะโอเคเลยนะน่าจะแบบรู้ใจกันหมดแล้วครอบครัวแล้วก็รู้ใจแหละครับแต่หมายถึงว่าแบบยังไม่ได้มองไปถึงสเต็ปแบบมีครอบครัวหรือว่าแต่งงานก็ยังไม่ได้แบบโฟกัสจุดนั้นมากกว่าเป็นวัยอยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัววัยรุ่นวัยรุ่นเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินไว้เป็นสินสอดเงี้ยใช่พี่นะพี่โยนต่อไปอันนี้พี่โยนเองหมดเลยถ้าเก็บเงินเป็นสินสอดแสดงว่าต้องคิดว่าเราจะต้องเตรียมแล้วนะอะไรเงี้ยไม่หรอกครับก็ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็แค่ว่าเราก็ต่างคนต่างแบบทำงานทำหน้าที่เราให้ดีก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องนั้นก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องในอนาคตมากกว่ายังไม่ได้แบบวางไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเคยมองภาพไหมว่าเอ้ยเราจะไปถึงจุดนั้นไหมว่ามันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะครับทุกคนมันก็คือส่วนหนึ่งในชีวิตทุกคนอะไรเงี้ยครับแค่ผมอาจจะยังไม่ได้ช่วงนี้ยังไม่ได้มุ่งไปทางนั้นแต่ส่วนตัวก็ยังคิดที่จะมีครอบครัวมีสิครับพี่ครับผมไม่คิดว่าใครจะมาสตาร์ทรถผมมาตั้งหลายอย่างเวลาไปร่วมงานแต่งเพื่อนนี่ไปแสดงความยินดีเพื่อนอย่างเงี้ยแต่ละงานเพื่อนไม่มีแบบว่าเฮ้ยเมื่อไหร่คิวเราอย่างเงี้ยหรอไม่มีนะพี่เพื่อนก็เพื่อนก็ยังไม่ได้แบบเพื่อนบอกว่ายังก็ยังไม่ได้รีบกันขนาดคิมเขาไม่แซวมั้งเหรอคิมเหรอเขาไม่แซวมั้งเหรอไม่มีผมแต่แซวเขาแล้วงานแต่งเขาจะไปไหมไปครับแล้วเราจะไปร้องเพลงจริงไหมครับอิตาลีเราเคยบอกไว้เราจะไปร้องใช่ผมขอทางคิมเบอร์รี่ไว้เลยว่าถ้าผมไปผมขอร้องเพลงแต่น้องเขาบอกว่าไม่ดีกว่าพี่โออะไรเงี้ยไม่ร้องเพลงที่จะร้องเพลงอะไรเพลงหมอหลวงไปร้องเพลงหมอหลวงน้องบอกมันไม่เข้าแต่ผมบอกแต่ช่วง after party มันก็อาจจะมีธีมไทยธีมอะไรได้ไหมน้องบอกอย่าเลยพี่โอมาก็พอขอให้มาเป็นแขกเลยใช่ไปอิตาลีหรือวะไปอิตาลีด้วยไม่ในกรุงเทพนี่โอเคมันมีที่ไหนจะไปอิตาลีอิตาลีเขาไม่ชวนมันไกลมันแพงถ้าเขาชวนไปไหมฮะถ้าเขาชวนไปไหมก็อยากจะร้องเพลงสักเพลงไม่ว่าจะเป็นอิตาลีหรือที่ไทยก็ขอสักเพลงก็คือถ้าได้ร้องเพลงจะบินไปอิตาลีไปจะของรถไปโชว์ไปร้องเพลงหนึ่ง